ตุ้มเวลตุ้ม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 วันนี้แม่มี่จะพาพี่ๆเพื่อนๆมารู้จักกับบอลสีที่มีนามว่าดาบฟ้าฟื้นให้พี่ๆเพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะบอลตัวนี้เป็นบอลใบยาวนะคะยาวมากนะคะสมชื่อตัวเขาเลยค่ะว่าดาบนะคะดาบฟ้าฟื้นนะคะนี่ค่ะช่วงนี้บอลเขาจะกัดสีตามสภาพอากาศนะคะอากาศแห้งแล้งนะคะไม่ค่อยสดใสนะคะเขาก็จะเป็นสีทึมๆมัวมัวแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าอากาศดีนะคะไม่แห้งนะคะก็คือช่วงราวประมาณช่วงที่แบบว่ามีฝนตกนะคะเขาก็จะกัดสีเป็นสีชมพูและเรื่อสวยหวานเลยนะคะนี่ค่ะดาบฟ้าฟื้นต้องค้ำก้านจัดส่งนะคะเพราะว่าเขาจะแทงใบออกมานะคะเป็นไปตามอารมณ์เขาเลยอะค่ะนี่ค่ะอยากแทงเมื่อไหร่เขาก็แทงนะคะมุมซ้ายมุมขวานะคะจริงๆเป็นถ้าเป็นพุ่มใหญ่ๆนี่จะสวยมากเลยนะคะลักษณะใบของเขานะคะคร่าวๆก็คือหูเสมอสะดือแล้วก็สะดือม้วนนะคะนี่ค่ะม้วนเข้าแบบนี้เลยนะคะเป็นบอลใบยาวนะคะมีความยาวมากๆเลยนะคะจากฝ่ามือไม่มีเนี่ยค่ะใบหยักพริ้วนะคะมีความหยักแล้วก็ความพริ้วนะคะนี่ค่ะกระดูกจะเป็นสีเขียวนะคะกระดูกเขียวแล้วก็มีเส้นนะคะมีเส้นเป็นสีแดงอมชมพูนะคะพื้นใบก็จะเป็นสีแดงอมชมพูเหมือนกันนะคะขอบใบเขียวค่ะนี่นะคะขอบใบเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะส่วนลำต้นของเขานะคะก้านจะเป็นสีเขียวค่ะก้านจะเป็นสีเขียวออกเหลาๆนะคะมีสะพานสีมีสะพานด้วยนะคะมีสะพานหน้านะคะออกเป็นสีดำนะคะนี่นะคะสีเขียวเราค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะนี่ค่ะสะพานแบบนี้นะคะก้านจะเป็นสีเขียวอมน้ำตาลค่ะนะคะถ้าเป็นฟอร์มกอของเขาจะสวยมากเลยนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ